นี่นะครับน้องๆเป็นเมี่ยงนะครับผมต้อยได้ต้อยครับผมต้อยครับไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วอะไรไปทำกินเนี่ยโอเคมันน่าจะอยู่แถวน้ำลึกนะก๊อฟในน้ำป่ามีซอนอะไรอ่ะเฮ้ยไม่มาว่ะไอ้เหมือนเห็นก๊อฟเหมือนเห็นเห็นอะไรอ่ะไอ้ชิ้นตัวมันนิ่มๆมันเลื้อยได้ไม่ได้แล้วได้แล้วไอ้ไอ้มือครูเอ้าโอ้โหอยู่เอ็นเฮ้ยก๊อฟเฮ้ยไอ้ก๊อฟใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยจับไอ้เนี่ยไอ้ก๊อฟลองคอยโอ้ยยินดีโอ้ยล้มแล้วโอ้โหโอ้ปลาหมึกคอไกโดครับผมโอ้โหอยู่ในแม่น้ำอเมซอนโอ้โหเฮียวันนี้ได้เมนูเด็ดแล้วว่ะเด็ดแค่ไปโอ้โหดูดิแม่งยังดิ้นไอ้ก๊อฟโอ้ยก๊อฟโอ้ยแม่งยังสดอ่ะเฮ้ยต่อยกันในถุงโอ้ตายแล้วนี่เรียบร้อยครับผมตายแล้วไปทำกินก่อนโอ้เพลงมาโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้ว X2 ฮะพี่เสือมาแล้วครับผมนะไม่ใช่นะครับน้องๆโอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะพี่เสือมาแล้วผมก๊อฟครับโอเคครับน้องๆวันนี้เนี่ยมีเมนูเด็ดจากที่พี่ลงไปงมกันในน้ำเมื่อกี้นะครับจับกันมาแบบนวลเนียเลยได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือปลาหมึกยักษ์ฮอกไกโดครับผมเป็นหนวดปลาหมึกยักษ์นะครับโอ้เดี๋ยวเรามาแกะให้ดูเลยว่ามันจะใหญ่สักแค่ไหนมาโอเคขออีโต้หน่อยดิโคตรใหญ่ดูดิครับทุกคนนี่1อันนะครับโอ้โหน่ากินมากอ่ะดูดินี่นะครับมี2หนวดเอาเป็นว่านะครับวันนี้เนี่ยพี่เสือจะทำเมนูหนวดปลาหมึกยักษ์จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากผักก่อนดีกว่าแล้วกันนะฮะมะนาวแตงกวาผักกาดกะหล่ำปลีพริกขี้หนูผักชีต่อไปครับผมจะเป็นเครื่องปรุงที่เราจะใช้ในวันนี้ง่ายๆเลยสำหรับทำน้ำจิ้มจิ้มเกลือไม่ได้ใช้ผงชูรสน้ำตาลปี๊บโซดาน้ำปลาและสุดท้ายเลยนะครับผมที่ขาดไม่ได้เป็นอย่างยิ่งเลยก็คือก็มาแล้วครับไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอคืออะไรอ่ะ40ดีกรีครับผมโอ้โหนี่เลยหลายคนที่คุ้นเคยใช่โดยเฉพาะไอ้ก๊อฟนี่นั่งแบบว่านั่งงอมเลยเอาไปดมอ่ะไม่เอาไปดมเนี่ยไอ้นี่คุ้นเคยกันใหญ่ไม่ทำไมอ่ะเขาไม่ได้ไว้ดมทำไมครับเอาให้เลียโอเคครับน้องๆตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเอาหนวดปลาหมึกยักษ์เนี่ยก่อนที่เราจะเอาไปหมักนะครับเราจะมาทุบมันนะครับให้มันนุ่มกรุ่มกริ่มเหมือนของตากล้องนะครับดูดิน้องๆทุกคนดูดิดูในตาพี่นะครับว่าพี่เห็นอะไรเส้นกอกเห็นป่ะพี่เขาบอกว่าไข่ใหญ่กับนอนน้อยกอกมันคู่กันเออโอเคก๊อฟทุบเฮ้ยเอาทุบอะไรพี่ทุบปลาหมึกอ๋อป๊าบ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 ทุบไปฮะทุบไปเรื่อยๆพอประมาณโอเคครับผมตอนนี้เราก็ลุมอัดสกรัมมันอย่างโหดเลยครับว่าตอนนี้เงือบเฮยนะฮะหลายๆคนก็ไปหานะครับว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวเรานะครับผมจะเอามันไปต้มครับโอเคทุกคนตามไปดูโอเคครับน้องๆตอนนี้เราก็สุมไฟกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการต้มนั่นเองนะครับโอเคอันดับแรกเลยพี่เสือจะใส่โซดานะครับเพื่อให้เนื้อมันนุ่มนะครับผมใส่ไป1ขวดเลยครับนี่นะครับผมโอเคต่อไปนะครับน้ำเปล่าครับผมใส่ให้เท่าจำนวนโซดาละกันนะครับหรือว่าอาจจะเกินได้เล็กน้อยนะครับผมประมาณนี้ครับผมนะฮะสุดท้ายเลยครับผม40ดีกรีโอ้โหจริงๆก็ใช้เหล้าประเทศนอกหรืออะไรเงี้ยน้ำหมักนะแต่ผมขอเป็นไทยๆแล้วละกันนะครับผมใส่เลยโอเคนะครับน้องๆเราก็จะต้มปลาหมึกทิ้งไว้นะครับผม okay. ให้มันนุ่มและอร่อยแล้วต่อไปเนี่ยเราจะไปเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมไปทุกคนตามพี่มาโอเคครับตอนนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับโดยให้ก๊อฟเป็นคนตำนะครับทีเด็ดเลยบอกเลยว่าพริก30เม็ดโอ้โหตอนนี้พี่ก๊อฟเราซอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาลงเลยแล้วกันไปครับผมอ
โอ้โหดูดิ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 น่ากินมากครับผมน้องๆโอ้โหไปครับผมเอาไปจัดใส่ดีกว่านี้นะครับผมหมึกยักษ์ทาโกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเย้โหยมันน่ากินมากอ่ะน้องๆดูดิงั้นนะครับพี่เสือไม่รอนะขอกินก่อนเลยนะครับเดี๋ยวสิอะไรสุรินทร์มันทำอะไรอยู่น่ะเฮ้ยอะไรอยู่สุรินทร์มึงทำอะไรอ่ะมาหาของกินสิเอานี่กูทำเสร็จแล้วมากินด้วยกันโอ้โหมาดิโอ้โหมามามาสวัสดีครับผมเอ็มนะครับโอเคครับน้องๆตอนนี้นะครับผมก็ตามเด็กกระโปงลงไปเล่นน้ำเมื่อกี้นะครับเหมือนหนีแม่ลงไปเล่นน้ำได้อะไรไหมไม่เลยกะว่าจะไปหาอะไรไปหาปลาหมึกกินเจอไหมไม่เจอเลยก็นี่ไงกูจับมาแล้วทั้งสามีอยู่ตัวเดียวนะฮะรู้ไหมมันคืออะไรช่วงอะไรช่วงนี้ช่วงพาน้องๆแดกครับผมโอ้ยแม่งมาเปิดรายการกลางคลิปแล้วไม่เป็นไรครับผมกินก่อนไม่รอแล้วนะเอาเลยนี่ฮะโอ้โหหนวดเป็นไงพี่อร่อยเฉยจะเท่โอ้แม่งได้ว่ะคือมันแบบว่ามันก็ไม่เหนียวน้ำจิ้มแบบว่าโคตรเด็ดอ่ะน้องๆดูดิมากินด้วยกันนะครับอยากให้น้องทุกคนมากินนะครับที่ดูอยู่โอเคโอเคครับมาเดี๋ยวให้ใครกินก่อนดีวะไปหยุบไปหยุบไปหยุบอ่ะยันยียาวบักกระเป๋ายิงเล่นลิ้นในเวนเอาดีเอาดีใครแพ้ได้กินก่อนเออเอาแพ้ใครแพ้ได้กินก่อนยันยียาวปากกระเป๋ายิงจุ๊บความรักชนะทุกอย่างเอาไม่เลยไหมเอาเลยเอาเลยโคตรเด็ดอ่ะน้ำจิ้มโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเด็ดสุดเด็ดสุดกับผมนี่แหละครับอร่อยฮะปลาหมึกนุ่มอ่ะรสชาติที่คุ้นเคยเอ้ยหน้าตาเราก็ให้อยู่นะต่อไปก๊อฟกินบ้างอ่ะแบ่งน้องแบ่งน้องน้องๆทางบ้านที่ดูอยู่นะครับก็มากินด้วยกันได้นะครับมาเลยมาเลยมาผมจะทำเป็นห่อหมกอะไรเดี๋ยวเมี่ยงเหรอมันเป็นเมี่ยงได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยได้ได้นอกจากน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วโอ้โหเอามาจากถ้วยมาเลยเว้ยโอ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 ้ยน้ำลายกูแตกโคตรอร่อยไม่เหนียวด้วยปลาหมึกเนี่ยนะครับกว่าจะได้มาเนี่ยมันยากมากมายเลยนะฮะนี่นะครับน้องๆเป็นเมี่ยงเลยนะครับผมต้อยแต่ต้อยครับผมต้อยครับโอ้โหเป็นจะได้อ่ะแสบคักโอเคมาเด้อพ่อแม่พี่น้องอร่อยจริงห่อเข้าไปนี่จับเป็นคำเนาะจับเป็นคำสุดยอดเลยครับผมอาหารไม่อีสานแต่ก็สามารถกินแบบอีสานได้ครับแกงหวานกรอบปลาหมึกหอมนุ่มอร่อยน้ำจิ้มเด็ดปังแม่ยอดเนาะแต่เมนูนี้ก็จะแพงหน่อยนะครับสำหรับหนวดปลาหมึกนะก็พูดตามตรงก็แพงก็ประมาณ400ได้2หนวดนะครับ400ได้2หนวดปลาหมึกนะข้างลุ่มแม่น้ำอเมซอนนะครับอเมซอนนี่ขายกาแฟมาอยู่ตรงนี้ใกล้นี่เลยตากล้องบอกพี่ผมล่ะใจเย็นนะครับนี่เหลือไปให้ตากล้องด้วยนะครับผมน้องๆนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนที่ดูอยู่นะครับผมอยากให้พี่เสือทำเมนูอะไรอีกนะครับคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่เสือด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะมันจะได้แจ้งเตือนนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่แจ้งเตือนยังไงก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสำคัญเลยกดติดตามด้วยนะขอร้องแล้วถ้าอยากเจอพี่เสือทุกวันอย่างเงี้ยเจอผมได้ทุกวันอยู่แล้วที่นีโม่ทีวีก็ผมเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงครับเป็นสายเกมเมอร์ล้วนๆเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยพวกพี่ทุกคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชียร์